ครับอยู่กับผมตีเลขสายมันครับแล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ไม่ได้ยืนครับผมฝนตกอยู่หน้าชุมชนนะครับบ้านโป่งตำบลสำโรงพันธ์อำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษครับสตาร์รถตีใช่ครับวันนี้อยู่กับขบวนรถบรรทุกสายบุญครับจะไปวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ขบวนประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นขบวนโอ้โหรถดำเยอะเลยมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างนะยืนก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะเลยครับรถรอๆทั้งนั้นครับผมวันนี้เพิ่งมาถึงท่ามกลางสภาพอากาศที่ฝนตกหนักเลยครับฝนตกหนักเลยฝนก็ตกด้วยอุ้ยคนเยอะเนาะงานเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละคันโอ้โหปลายท่อดูปลายท่อแต่ละคันสิครับเริ่มเทิมเลยมีรู้จักใครสักคนไหมนี่รู้จักใครสักคนไหมนี่ค่ะขบวนยาวมากนี่ก็จะเป็นด้านหน้าขบวนครับตอนนี้เราก็ดูขบวนไปต่อแล้วเสียนังนี่หว่าสวัสดีครับดิทำไมฝนตกก็ยังไงล่ะผมไม่ถูกพายุเข้ามาหมดหรือยังเนี่ยครับดิมาหมดยังน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวไปกลับรถก่อนกลับครับเดี๋ยวเสียทีแล้วฝนตกครับผมขบวนยาวมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขบวนยาวเป็นไงเสียเป็นยังไงสบายดีบ่สบายดีอยู่ครับมาหมดยังนี่มาเบิดหรอปะเบิดแล้ววะโอ้แล้วเดี๋ยวไปกลับรถก่อนไปไกลบ่หอดละกั้นเลยหรอโอ้โหวันนี้รถบรรทุกเครื่องเสียงจัดเต็มเลยครับช่วงนี้ค่ะเครื่องเสียงจัดเต็มเลยคุณจะให้ไลฟ์สดดูขบวนบรรทุกแต่ละคันนี่ครับหน้าขบวนครับเบก้ารถ10ล้อคันนี้อยู่ด้านหน้าขบวนโอ้โหสุดจัดเลยเดี๋ยวผมจะพาไล่ดูไปทีละคันครับเนื่องจากฝนตกฝนตกผมไม่เดินล่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินอยู่อีกจุดนึงครับจัดเต็มเลยเดี๋ยวไล่ดูไปถึงข้างหลังอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับคลิปหน้าคลิปนี้ขับรถดูก่อนขับรถดูความยิ่งใหญ่ก่อนกระถินอยู่ข้างในครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูต้นกระถินนี่นะครับวัดที่เราจะไปก็จะเป็น
ที่พักสงฆ์บ้านโป่งครับระยะทาง500เมตรครับนี้มามิตติ้งสายบุญที่เป็นงานกฐินสามัคคีนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏินะครับณวัดณที่พักสงฆ์บ้านโป่งตำบลสำโรงพันธ์อำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูแบบละเอียดเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ